ฮ้ยจุ๊บโอ้โหได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้มีขี้จกแล้วน่าโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวไม่มีคิวขอเป็นหมวกกันน็อกก่อนแล้วกันลมเข้าหน่อยนะพอดีไมค์มันอยู่ตรงคางนะครับมันจะมีเสียงลมหน่อยเพราะคันนี้มันไม่มีคิวฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับช่อง Power Bank เฮ้แล้วคันนี้ก็จะออกชิ้นเกรียนนิดนึงนะครับดูรถหลังก่อนโอ้โหสิบล้อไปครับเอ้ยเดิมดูน้ำมันเครื่องมีปะวะโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับใครวะนั่นแหละครับอยู่ในช่อง Power Bank วันนี้ดูรถซะก่อนครับเป็นไงเป็นเจ้าคิก 125i นะครับปี2010 10เท่าไหร่วะ18ได้มั้งเออประมาณนั้นได้มั้งเออหรือ2016นี่แหละ15มั้งไม่รู้ผมซื้อมาตอนไหนซื้อมานานแล้วซื้อแล้วก็ไม่เคยได้ขี่นะครับตอนนี้ทั้งอยู่ที่ 13,200 กิโลนะครับน้ำมันโอ้โหมีเกือบเต็มถังนะครับพอดีเอามาให้พ่อตาใช้เนาะก็สภาพเย็นครับไม่ได้ล้างเลยสงสารรถมากคันนี้รถรักของผมอีกคันหนึ่งนะครับสุดรักสุดห่วงเลยนะแต่ก็นะมันด้วยความจำเป็นคือผมเอามาให้พ่อตาใช้เพราะผมขี่มาทำงานไม่ไหวนะครับรถเล็กหมดเลยนั่นเหนื่อยมากแต่วันนี้ต้องเอามาใช้ขอยืมมาใช้สามสี่วันนะครับวันนี้เอาเจ้าฟอร์ซ่าเข้าศูนย์ไปแล้วก็รู้อาการแล้วครับตอนนี้รู้อาการเบื้องต้นแล้วนะครับก็หวังว่าจะกลับมาดีเหมือนใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปอาการเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอจอดเช็คน้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับผมไม่รู้ล่ะพ่อเขาได้ถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างหรือเปล่านะโอ้คอมไบเบรกก็ยังทำงานได้ดีนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ระบบออโต้ดับก็ยังทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวดับเครื่องชุบเปิดหมวกก่อนโอเคตรงนี้ก็น่าจะจอดได้แล้วโอ้วิวทิวทัศน์นะครับตอนนี้อยู่ลาดหลุมแก้วขอดูน้ำมันเครื่องไหนโอ้อยู่ลึกว่ะโอ้ผมต้องลือล้างมอนงน้ำเยดโดคือดูไม่ออกอย่างเงี้ยเช็ดก่อนเช็ดกับอะไรดีอะเช็ดก่อนเช็ดกับอะไรดีมีกระดาษมั้ยเช็ดไม่เป็นไรครับเช็คน้ำมันเฉยดูน้ำมันเครื่องไม่เป็นไรพอดีไปเอามาจากพ่อไม่รู้ว่ามีน้ำมันเครื่องเปล่าเช็คดูก่อนครับเออขี่แล้วมันจะเช็คได้ไงมันต้องจอดก่อนใช่ใช่มันต้องจอดก่อนนะเดี๋ยวเอาเบื้องต้นกันครับกลัวพังโอ้เจอคนพี่ตำรวจแล้วรถไม่ได้เป็นอะไรครับแต่เช็คไว้ก่อนนะฮะนั่นไงเฮ้ยต้องตั้งตรงนะครับตั้งตรงมีอยู่ปลายก้านครับโอเคน้ำมันเครื่องเยอะอยู่ใช้ได้ก็ถ้าสตาร์ทรถเรายังวัดได้ขนาดนี้ผ่านนะผ่านโอเคไปกันต่อโอ้โหมือเปื้อนเลยโอ้ไปครับผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องขอบคุณครับไปครับไปแบรีเออร์
เดินทางกันต่อนะครับก็คงไปเรื่อยๆครับคันนี้มันจะวิ่งตันอยู่115นะครับใช่ป่ะ105ป่ะคันนี้ก็ไม่ได้โมอะไรครับแต่เหมือนรถมันจะเริ่มหมดแรงอะเครื่องหลวมแล้วมั่งบินไม่ออกเลยอะไม่รู้ผมใส่เม็ดเบามาหรือเปล่านะโอ้โหนี่ครับหมอบป๊าดลงเข้าอ้าวเฮ้ย90แล้วยังไม่ได้บิดนะยังไม่ได้บิดบิดแล้วครับบิดหมดปอก90นิ่งๆเฮ้ยเมื่อก่อนมันได้115นะมันตัดตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยนะผมขี่รอบตัดตลอดนะอะไรดังแต๊กๆอ๋อลืมรัดคางครับพี่น้องครับโอเคจอดรัดคางก่อนเอ้ยอะไรดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กในหัวจอดรัดคางนิดนึงจอดรัดคางถอดถุงมือเนี่ยวันนี้จะถึงบ้านไหมเนี่ยเฮ้ยหลุดรัดได้ไหมเนี่ยโอ้ร้อนกู้นะครับใจเย็นๆขอผมใส่คางหน่อยโอ้ยรถแรงเนาะทำไมมันโหถ้ามันไม่ถอดถุงมือมันใส่ไม่ได้นะครับมันใส่ยากมากเลยเฮ้ยรถซิ่งเขาจะลองกันกระบะมาครับใส่ถุงมือบิดได้เลยครับนี่รถแม่งเจ๋งอ่ะคันนี้โอ้ผมว่ารอบมันฟรีทิ้งว่ะอาจจะชามหมดนะครับชามศึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูก่อนว่าใช้งบอะไรมันดังแตกว่ะมันจะมาดังแตกที่หมวกได้ไงอย่าเคาะหมวกโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาคันนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันโชกหน้านะโชกหน้าที่ผมเซตไว้แล้วผมเซตไว้แข็งไปเซตน้ำมันโชกหน้าใหม่ไม่รู้แพงกว่านะเดี๋ยวถามช่างก่อนแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศรู้สึกว่ากองอากาศผมก็จอดทะลุไปแล้วตอนนี้ก็กองเปลือยนะแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปล้างให้เอี่ยมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปดูเจ้าฟอร์ซ่ากันนะครับก็โอเคโอ้โหเสียงลมแรงเดี๋ยวผมขอขี่เบาๆหน่อยแล้วกัน80น่าจะแรงไปเนาะลมมันเข้านะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะรถมันแหม Naked Bike เปล่าเนี่ยไม่ใช่นะมองงี้เหมือน Naked Bike โอ้โหไม่เห็นหน้าจอรถเลยก็คือ Forza ของผมวันนี้เอาเข้าศูนย์เมื่อตอนช่วงบ่ายเนาะก็มีอาการคืออาการรถเหรอไอ้จะอายว่ะอายบอกเลยว่าอายประกอบรถพลาดไม่ได้เป็นหาเลยครับประกอบรถพลาดครับก็ต้องพอประกอบรถพลาดก็ต้องเสียตังค์เยอะหน่อยนะครับแต่จริงๆมันเป็นอยู่แล้วแหละเดี๋ยวบอกแต่ละส่วนแล้วกันดูส่วนแรกที่ผมทำพลาดนะครับผมลืมวัดตีนลูกสูบพอดีเมื่อก่อนผมใส่ลูกCIF 250นะครับตีนลูกสูบมันไม่ถึงไงแต่ใบหลบนิดเดียวมันก็ไม่โดนแข็งแล้วนะครับแต่เจ้าลูกสูบ CVR 300กระโปรงลูกสูบมันยาวกว่านิดเดียวโอ้โหแต่ก็เข้าไป2มิล3มิลอ่ะโอ้โหทุกทีผมตะใบออกมันก็ไม่โดนแล้วอ่ะเข้าไปเยอะเลยก็เลยทำให้อย่างที่เห็นในภาพก็คือตีนลูกสูบกระแทกลูกสูบแตกยังวิ่งมาถึงได้ก็โอเคแล้วอันนั้นส่วนแรกนะครับส่วนลูกสูบอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมนะครับอันเนี้ยก็ด่าผมได้เลยนะครับไอ้ควายเอ้ยประกอบเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพูดจาไม่พอแบบผมก็ด่าตัวเองไปแล้วแหละผมทำอะไรพลาดได้ง่ายไงเนี่ยพลาดได้ยังไงเรื่องง่ายๆมึงทำพลาดได้ยังไงทำไมไม่เช็คให้ดีเฮ้ยแต่ตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วผมก็หมุนเครื่องนะโอ้โหเนี่ยความน่าเชื่อถือหายเลยอ่ะแม่งเอ้ยช่างมันก็ผมก็เช็คก็คือผมก็หมุนเขาอย่างหมุนดูเช็คว่ามันเขกป๊อกจริงๆถ้ามันติดขนาดนี้นะถ้ามันติดขนาดนี้นะครับมันจะต้องหมุนไม่ไปแล้วลูกสูบเพราะมันลงมันติดแข็งมันก็ต้องหยุดแต่เนี่ยมันหมุนลื่นเลย
ผมก็ไม่เห็นมีเสียงเลยนี่หว่าตอนเช็คมันก็แบบปกติมากอ่ะผมก็เฮ้อเลยงงถามช่างช่างก็บอกกระโปรงมันยาวไปแต่ก็เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรนะว่าทำไมถึงมันดันโดนได้ผมก็เช็คแล้วผมก็บอกแล้วผมเช็คนะเพราะผมทำแบบโหโคตรจะเพอร์เฟกต์อ่ะทำค่อยๆไขทีละตัวแบบเป๊ะ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 ค่อยๆแบบพิถีพิถันมากอ่ะกะจบแค่นี้อ่ะก็ผ่านไปก็คืออันนี้คือความผิดพลาดของผมแต่ไอเสียงที่มีก่อนหน้านี้ก็คือชาร์ปมันสึกครับชาร์ปฝั่งจานไฟสึกไม่เยอะนิดเดียวแต่ช่างบอกว่าเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็ลื้อมาดูแล้วข้อเวียงปลอดภัยครับเย้ปรบมือข้อเวียงปลอดภัยนะครับข้อเวียงไม่พังโอ้ยข้อเวียงลุกลักอย่าพังง่ายเลยนะแพงก็เป็นข่าวดีนะครับก็ที่ว่าข้อเวียงไม่พังนะครับก็เปลี่ยนชาร์ปยกเซ็ต 1,000 กว่าบาทแหละผมจำไม่ผิดนะก็มีชาร์ปข้อเวียง2ซ้ายขวานะครับแล้วก็ชาร์ปก้านจะที่จะเปลี่ยนนะครับแค่นั้นแล้วก็ลูกสูบผมก็บอกว่าผมไม่ดื้อแล้วช่างเอาที่ช่างชอบเลยละกันที่ช่างเห็นว่าสมควรเพราะว่าก็ให้ตามนั้นผมไม่ดื้อแล้วผมไม่ลั้นแล้วช่างแอบกระซิบมาบอกว่าพี่น้ำมันเครื่องกับชาร์ปมีผลนะพี่ใส่น้ำมันเครื่องไม่ถูกเบอร์มันชาร์ปมันก็มีผลนะพี่ผมก็แต่ช่างก็ยังเน้นอยู่ว่าน้ำมันเครื่องศูนย์ก็พอแล้วช่างก็ยังเน้นอยู่อ่ะเฮ้ยรถซิ่งเขาใส่น้ำมันเครื่องแพงๆกันไม่ใช่เหรอเสียงดังไปไหม ก็แหมมันยังขัดแย้งอยู่ในใจนะครับแต่ก็เอาตามช่างก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ดื้อกับช่างแล้วผมไม่ดื้อแล้วเอาช่างเห็นสมควรอะไรจะเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนทำให้ดีแล้วช่างก็ส่งภาพปึ้งนี่ครับภาพนี้หัวลูกสูบมาช่างบอกว่าพี่น้ำมันอากาศน้อยไปหัวดำปี๋เลยอากาศน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมเปิดพอร์ตเพิ่มให้อีกนิดนึงผมไปเปิดพอร์ตมาแล้วนะไอดีเสียนะเดี๋ยวผมเปิดพอร์ตให้อีกนิดนึงให้อากาศมันลงมาพอดีว้าได้แรงขึ้นได้แรงขึ้นอย่างเงี้ยมีแรงขึ้นแน่นอน โอเคก็ถามว่าเสียเงินไหมเสียเงินถามว่าสบายใจไหมโคตรสบายใจเลยครับไม่ต้องเสียเงินหลักหมื่นสองหมื่นแล้วก็เสียหลักพันนะครับลูกสูบแหวนประมาณ 1,200 ลมประเก็นฝาสูบ 1,200 นะครับชาร์ปอีกประมาณนั้นแหละ 1,200 ก็ประมาณ 2,500 ผมให้ตอนนี้2,500ค่าแรงอีกสัก400-500ผมว่าจบอยู่ประมาณ 3,000 ต้นๆ นะครับ 3,000 ต้นๆประมาณนี้นะครับก็เพิ่งจะคือผมไม่เข้าใจผมพลาดได้ยังไงวะเราก็เช็คดีแล้วโอ้โหหมุนแล้วหมุนอีกคือแบบหมุนลองแบบจนมั่นใจว่ามันไม่เขกนะไม่เขกตีนเสื้อไม่เขกหัวเสื้อคือแบบเฮ้ยแบบเราก็รู้อ่ะประกอบเสร็จเราต้องเช็คอ่ะทำไมมันถึงโดนผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าแข้งเหวี่ยงป่ะข้อเหวี่ยงมันชาร์ปมันขยับได้ไงมันอาจจะเหวี่ยงลงนะอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้นะอันนี้แต่ก็โอเคครับทุกคนผมก็มาบอกข่าวแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาถ้าผมเดาไม่ผิดวันนี้ช่างน่าจะสั่งของพรุ่งนี้เย็นของมาถึงนะครับพรุ่งนี้เย็นของจะมาถึงพรุ่งนี้เย็นพอของมาถึงพรุ่งนี้เย็นช่างส่งลงกึ่งทำลูกสูบอีก1วันก็คือวันนู้นสรุปแล้วผมน่าจะได้รับรถประมาณ1อาทิตย์หน้านะครับประมาณวันจันทร์วันอังคารนะประมาณนี้ผมคำนวณโปรเซสไว้นะครับเพราะว่าถ้าลูกสูบมาแล้วทำคือชาร์ปมาประกอบได้เลยอยู่แล้วแหละก็เหลือลูกสูบแหละต้องสูบมันต้องเอาไปทำวันหนึ่งไงเอาไปปาดหัวไงก็เสียไปได้หน่อยอาจจะไวก็ได้นะอาจจะช่างไปใช้แป๊บๆแล้วก็ได้เลยเพราะมันแค่ปาดหัวลูกสูบนะ
คันนี้ก็ยังขี่ดีอยู่นะครับอาจจะฟรีๆทิ้งไปหน่อยรอบปลายแต่ก็ถือว่ายังโอเคครับวิ่งดีอยู่รถยังฟิตอยู่คันนี้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับได้มาก็ทำแค่ชามอย่างเดียวทำอะไรเหรอก็เปลี่ยนเม็ดไล่เม็ดเบาขึ้นแค่นั้นเองเม็ดเดิมมันยังอยู่เลยเดี๋ยวเราลืมใส่เม็ดเดิมดีกว่าขี่เม็ดเดิมสนุกกว่านะเม็ดนี้มันฟรีทิ้งไปหน่อยก็เดี๋ยวคืนนี้นั่งล้างนั่งเช็ดซะหน่อยครับเลอะเดือดเกินแล้วก็ลูกไม่อยู่แล้วมีเวลาทำอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยมีเส้นนี้ก็ไม่รู้ไกลไปหรือเปล่าเนี่ยอ้อมโลกเปล่าไม่รู้แล้วก็โอเคนะครับโหกระจกหลังก็อันนี้นี่พ่อเขาจัดเองนะครับผมให้กระจกเดิมไปแกไม่ใส่เลยแกบอกจะใส่กระจกนี้มันเล็กดีว้าอย่างวัยรุ่นน่ะคราวนี้มือเบรกมันไม่พอดีแล้วเนี่ยซ้ายขวาไม่ดีแล้วเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนของเดิมไหมของเดิมอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อของเดิมมันงอหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะผมเคยหลงแปะหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วว่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วใส่ของเดิมน่าจะดีกว่านะอันนี้ดูกรรมแล้วมันลำบากเหลือเกินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ไปเรื่อยๆถ้า80ก็แรงอยู่แล้วเนี่ยก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับว่าที่รถไม่พังมากไปกว่านี้ก็ดีตัดสินใจคิดถูกแล้วที่ว่าเอามาซ่อมเลยกลัวถ้าปล่อยทิ้งไว้อะลูกสูบแตกขนาดนั้นนะครับมีถ้ามันเศษมันไปโดนชิ้นส่วนของรถทำให้รถพังเพิ่มนี่ยุ่งเลยนะครับแต่เราก็โชคดีอยู่อย่างนึงคืออะไรอ่ะรถออโต้มันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแต่ข้อเหวี่ยงแล้วมันอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันก็เลยทำให้ไม่ไปชิ้นส่วนพวกนี้ไม่ได้ไปรบกวนอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปรบกวนรถเท่าไหร่นะส่วนเรื่องสึกหลอนั่นสึกก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะว่าเสียงดังมาก่อนหน้ารถก่อนที่สูบจะติดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรน่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนี่แหละครับทางเขาก็เน้นกับผมแล้วว่าใส่น้ำมันศูนย์นะพี่ เขาก็ยังเน้นคำเดิมว่าอย่าไปใส่น้ำมันอะไรเลยซื้อน้ำมันศูนย์ใส่เนี่ย แต่ก็แหมก็คนอื่นเขาก็ใส่กันนะครับเขาก็ใส่น้ำมันนู่นนี่นั่นน่ะทำไมเขาใส่กันได้รถผมใส่ไม่ได้ล่ะ เข้าใจไหม ผมก็อยากลองอะนะก็เลยครับบทสรุปของเดี๋ยวเราต้องพูดวันรับรถแต่มาเนี้ยช่างสรุปอาการแล้วก็ไม่มีอะไรนอกเหนืออย่างนี้นะช่างเช็คครบถ้วนนะครับถ่ายรูปมาให้ดูก็อย่างรูปอย่างที่เห็นเลยนะครับในข้างต้นว่ามีอะไรบ้างนะครับทางกระชายทางช่างกระถ่ายมาให้เยอะแยะเลยผมก็โอ้ก็โล่งใจไปเปาะนึงนะครับว่าไม่ต้องเสียเยอะขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจกับผมนะครับผมก็หายเซ็งหายหน่อยแล้วตอนนี้คือแบบมันเซ็งมากนะครับเราก็ไม่อยากให้รถมันเสียแต่ก็สงสัยว่ามันเขกจนลูกสูบแตกขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมมันสตาร์ทมันก็ลองได้ยินโป้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนะมันก็ไม่ได้ยินอ่ะก็เลยงงไงอันนี้มันก้มไปไหมกล้องทำหัวขึ้นหน่อยนะจะได้เห็นทางหรือเปล่าสูงไปไหมประมาณนี้ยังไงรถผมออโต้สตาร์ทไดลิ่งสต็อปนะครับระบบดีจริงคันนี้กระจกก็มองหาอะไรไม่เห็นแล้วสุขหาเนี่ยมีไว้ทำไมเนี่ยไม่ชอบเลยกระจกก็จิ้วเดียวเฮ้ยมันคลิก150ไปแล้วไปแล้วออกตัวไปแรงไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ทางไม่ดีโอ้ทางไม่ดีโอ้ทางไม่ดีโอ้ยรถแรงแล้วโอ้ให้ทางพี่เดี๋ยวไม่ได้แล้วชกหน้ามันแข็งมาก
ผมวันนั้นเซตน้ำมันผิดมาเป็นปีละพ่อเขาบอกผมไม่มีเวลากลับบ้านอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลามาทำมันเนาะก็เลยปล่อยมันเลยตามเลยแข็งก็แข็งนะฮะแข็งไม่หน่อยคือใส่น้ำมันเกินลิมิตมันไปโอ้ไม่หน่อยหรอกผมว่าน่าจะเยอะแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถามช่างเดี๋ยวไลน์ไปถามช่างก่อนว่าเอ้ยเปลี่ยนน้ำมันโชคกี่บาทเดี๋ยวเอาน้ำมันไปให้ค่าแรงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอ้โหดูข้อมือบิดอย่างนี้โอ้ยกี่คนมันเลยอะรถเด็กก็มันอย่างนี้นะโอ้โหดูโยกหลบหลุมโอ้โหเดี๋ยวฟ้ามึงจะรู้สึก ยางตัวนี้เป็นดีสโตนนะครับ2เส้น900บาทเฮ้ยใครบอกไม่ดีก็ดีเนี่ยก็ขี่มันอยู่เนี่ยต้องแวะเติมลมไหมวะเดี๋ยวไปเติมที่บ้านแล้วกันเช็คที่บ้านพอเช็คได้แล้วคันเล็กแค่นี้ไปครับไปเป็นอ๋อปอโหคนมันอ่ะคนมันปอยื้อเกือบ90แล้วทุกที่เมื่อก่อนมันวิ่งเป็น100นะมันวิ่งจนรอบตัดตลอดไปทางเงี้ยผมขี่อ่ะเมื่อก่อนตอนได้รถใหม่ๆอ่ะผมก็คาไว้งั้นอ่ะขี่แม่งหมดปอตลอดทางอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณ105หรือ115ผมจำไม่ได้แล้วแต่มันจะตัดตัดอยู่อย่างเงี้ยคันเนี้ยโอ้โหโคตรมันแหละผมไม่แต่งอะไรด้วยโอ้โหวิ่งสุดจอมมาดีตลอดทางมันดีแหมน่าไปรีแมปวันนี้นะเอาสักหน่อยไหมใส่ลิ้นเด้งไหมลูกโตไหม6ชัก5ไหมเดี๋ยวยิงคลิกตัวนี้นะเสื้อสำเร็จมีขายพร้อมเลยนะไม่กี่บาทเลยซื้อใส่ได้เลยอ่ะโอ้ยปิดมองก่อนลมครับลมโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศหอยลมโอ้ยพูดมาเยอะเหนื่อยผมว่าผมตะโกนไปมากไปหรือเปล่าเหนื่อยว่ะแต่ด้วยความที่ดีใจนะครับว่ารถไม่เป็นอะไรมากรถไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมันนะฮะน่าจะเข้าใจความรู้สึกนะครับทำรถพังเอง เจ็บใจตัวเองชิบเลยนะชิบเลยคือผมไม่น่าเลยผมไม่เฮ้ยมันเลาะได้ไหมวะรถมันเล็กว่ะเลี้ยวได้ผมเลี้ยวได้ว่ะเฮ้ยไปได้ว่ะคลิกเนี่ยเจ๋งๆโอ้โหออกตัวไปแล้วออกตัวไปแล้วเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่มันไม่เดินต่อแล้วอ่ะได้60แล้วมันหยุดเลยผมเป็นคนขับรถมือหนักตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเท้าก็หนักนะครับมือก็หนักผมถึงเลือกไม่ค่อยเลือกซื้อรถแรงนะครับตั้งแต่ผมสามารถมีเงินซื้อรถเองได้แต่ละคันนะครับอย่างรถยนต์ตอนแรกผมก็ซื้อแค่ Eco Car 1,200 นะยาริสคันนี้แต่เอาขึ้นรถไปดูปิ๊งนะครับคันนี้แล้วผมก็ใส่ล้อใหญ่ด้วยนะผมนี่ชอบล้อโตอยู่แล้วเอะล้อใหญ่ไว้ก่อนก็นั่นแหละครับผมก็จะซื้อรถที่มันต้องเค้นพลังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะผมรู้ใจตัวเองไงมีเท่าไหร่แม่งหมดปอกนะครับก็299ได้เขาก็299อ่ะด้วยความที่เรายังต้องมีความรับผิดชอบอยู่ด้านหลังผมก็เลยเลือกที่จะใช้รถที่มันเล็กลงจริงๆรถเล็กไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับจริงๆรถใหญ่ๆแพงๆเครื่องแรงๆอ่ะครับโครงสร้างอะไรมันก็ปลอดภัยกว่าผมก็รู้ในจุดนั้นนะครับแต่เรื่องความเร็วมันสำคัญกว่านะครับผมซื้อรถเล็กก็จะได้ไม่ต้องขี่เร็วนะครับแล้วคันที่2ผมก็กลายเป็นรถครอบครัวไปแล้วรถใหญ่ผมก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เล่นอะไรนะครับคันที่2ผมก็รถครอบครัวเครื่องเล็กๆนั่นแหละครับแต่เน้นล้อโตอีกแล้วล่ะครับรถยนต์ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็จะทำประมาณนี้เลยก็แค่เปลี่ยนล้ออย่างเดียวส่วนใหญ่นะ
พอแล้วครับผมไม่ค่อยอยากแต่งอะไรเท่าไหร่เอาไว้ให้ลูกเมียนั่งได้เป็นพอโอ้โหตอนยาริสนี่บอกเลยครับนั่งกันเก่งตลอดอะร้อนขูดอะร้อนใหญ่ขนาดนั้นขูดซุ้มนี่ครับแล้วโหลดแป๊กด้วยเลียพื้นแผลบแผลบก่อนนั้นผมมีBM E30 นะก็พี่สาวให้มารถฟรีอันนี้ก็ตอนช่วงที่เข้ามาทำงานใหม่ๆในกรุงเทพนะครับผมก็ใช้ E30 นะครับโอ้โหบอกเลยว่าภายในนี่กริปเดี๋ยวเอาภาพให้ดูโอ้โหภายในนี่กริปมากครับภายนอกอาจจะดูส้มๆหน่อยพี่ผมไปซื้อมือสองมาแบบเหมือนเขาโดนเขาหลอกขายมาอะไรประมาณนั้นนะครับซื้อมาประมาณสักแสนหนึ่งได้มั้งแล้วก็เอามาหัดขับไงก่อนจะซื้อรถป้ายแดงก็หัดขับ BM ตัวนี้นะเพราะรถมันขับดีนะคันนี้วิ่ง104-105ได้ด้วยอ่ะแล้วโอ้ช่วงล่างนี่บอกเลยรถใหม่ๆสมัยนี้ยังไม่เฟิร์มเท่าอ่ะเออก็ขี่ได้อยู่สักปีนึงแล้วคราวนี้มันมีปัญหาคือซีนพวกน้ำมันเกียร์มันรั่วพี่สาวผมอีกคนนึงที่ผมไปอาศัยอยู่บ้านเขาด้วยนะเขาบอกว่างั้นก็ขายทิ้งไปแล้วเดี๋ยวซื้อป้ายแดงดีกว่าเพราะผมก็มีเงินเดือนแล้วนะโอ้โหตอนนั้นผมทำงานได้3-4เดือนเองมั้งบอกผมมีเงินเดือนแล้วซื้อเลยเออผมก็อ้าก็ได้ซื้อเลยก็ขายได้30,000กว่าบาทขายไปจริงๆมันได้ขายได้แพงกว่านั้นนะเพราะภายในมันดีมากภายในกริปบอกเลยว่าภายในนี่แบบเบาะเบอะกริปไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรพื้นเพลินดีหมดคือแบบสภาพข้างในดีครับภายในเครื่องก็ดีนะครับเป็นรถจอดนะครับหลักกิโลยังไม่ถึงแสนเลยอ่ะเออรถจอดอ่ะเป็นคันเนี้ยแต่แบบมันก็แบบผูกไปตามอาการนะไม่ได้เราไม่ได้มีกันแต่งอะไรผมก็ทำเดิมขี่ไปนะไปขับไปทำงานแต่คันนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำมันเกียร์ซีนมันลงรั่วอะไรแค่นั้นแหละผมก็ขี้เกียจซ่อมนะพี่ผมก็รำคาญมันหยดเต็มบ้านเติมแม่งทุกวันเอออะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็เลยให้ขายผมก็ขายก็ขายเอาเงินมาดาวรถใหม่นะก็เป็นยาริสนั่นแหละก็ผมก็ตอนแรกก็จะเอาติสอะไรอย่างเงี้ยเครื่องใหญ่หน่อยไหมอะไรแต่ผมว่าเราก็แหมไม่อยากใช้เงินเดือนน่ะเข้าใจไหมคนเพิ่งจะทำงานน่ะโอ้โหหักค่ารถไปหมดแล้วเงินเดือนแต่จริงๆอ่ะทำงานแค่3เดือนอ่ะไม่น่ากู้รถผ่านนะก็งงเหมือนกันนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะครับอยู่แค่หลักหมื่นเนี่ยหลักไม่กี่หมื่นเนี่ยไม่เสือกกู้รถผ่านด้วยนะแบบไม่ต้องมีคนค้ำด้วยอ่ะเออไม่ต้องค้ำน่ะดาวแบบไม่ต้องมีคนค้ำด้วยแบบเฮ้ยกูมีเครดิตขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหก็ได้รถมาใช้นั่นแหละก็จัดตัวท็อปเลยก็หลายบาทอยู่เหมือนกันกับ 700,000 ก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับผมก็ยาริสคันนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับติดแก๊สที่ติดเองนะพอดีพ่อผมเปิดร้านแอร์ร้านแก๊สอยู่นะครับผมก็ซื้อของไปให้พ่อช่วยสอนใส่นั่นแหละตรงไหนที่ทำไม่ได้ก็ให้พ่อช่วยก็ติดเองอะแก๊สอะใบวิศวะหาอะไรก็ไม่มีไม่เคยไปตรวจด้วยดีกว่าแบบเถื่อนเลยติดแฮชแก๊สเถื่อนเลยแต่จริงก็ไม่ได้เถื่อนแล้วกันเขาทำเองเราก็รู้อยู่เราทำอะไรให้มันเงียบๆหน่อยก็อย่าพลาดเหมือนประกอบลูกสูบเลย อยากจะร้องแล้วกูมาอยู่อะไรเลนนี้เนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวติดมอไซค์มาโหรถใหญ่ไปไปคิดมันก็คล่องตัวเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่เราจะไปทางโน้นสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลย ต้องขออภัยด้วยนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋ออยู่นี่อยู่ตรงนิ้วโป้ดูแล้วถนัดกว่าฟอร์ซ่าเยอะเลยอ่ะฟอร์ซ่าแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้จะหาทีต้องก้มไปหาเออนี่โอเคเลยเบรกอยู่โอเคไปครับโอ้โหเมื่อยครับเหมือนหลังมันสูงกว่าข้างหน้าโหลดหน้าไว้แน่เลยเนี่ยเอาสเตียร์แป๊กแน่เลยเนี่ย
โอ้โหหน้ามันจิกเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้คงโอ้แข็งหน้าโชว์มันแข็งโอ้กระจกมันไม่เท่ากันละซ้ายขวาผมมองได้แต่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยคือเรามองกระจกทีต้องก้มโคตรอันตรายเลยกระจกหาอะไรเนี่ยไปครับอีกแล้วครับปอนเฮ้ยรถเพื่อนผมวะเนี่ยจัดทรงซะสวยเนี่ยใช่เหรอวะรถก๊อฟบอกว่าจัดทรงสวยดิปอนแล้วปอนโอ้โหเสียงวาวเปิดเอ้ยเสียงก้องอากาศโอ้โหคันนี้มันจะไปก็ไม่ไปรถเรายิ่งแซงยากอยู่ครับเราต้องไปห้าวแซงก็ไม่ได้นะรถบิดไม่ไปก็ความแรงทั้งหมดผมก็ลงมาอยู่ที่มอไซผมก็ยังเลือกซื้อที่เป็นรถที่ไม่แรงอยู่ดีเริ่มจากคันนี้นะครับคลิกผมก็เริ่มผมว่าอยากเอามอไซไปทำงานนะฮะมันหลังๆมารถเริ่มติดเริ่มไปทำงานสายแล้วซื้อคลิกมาครับตอนนั้นดาวไปเท่าไหร่วะ10,000มั้งดาว10,000อะดาวไป10,000ผ่อนเดือนละ 3,000 อะ 3,000 ฝ่าด้วยมั้ง 3,000 กว่าถ้าจำไม่ผิดนะผมโหส่ง2ปีอะ2ปีหมดเลยอะผมส่งแค่2ปีใช่ป่าววะน่าจะใช่แล้วส่งสั้นกว่า2ปีนี่แหละจำไม่ได้แล้วคือส่งหนักอยู่อะเอาให้แม่งหมดไปแล้วทิ้งอะไรเงี้ยก็ส่งอยู่พักนึงอ่ะแล้วก็หมดแต่รถอ่ะใช้แค่อาทิตย์เดียวซื้อมาขี่ได้อาทิตย์เดียวเลิกเถื่อเลยไม่เอาเลยเอารถยนต์มาเลยแบบช่วงนั้นนี่ทำใจไม่ได้กูต้องขี่รถร้อนๆหรือวะแบบไม่ได้จับมอเตอร์ไซค์มานานกูต้องมานั่งตากแดดตากลมอย่างนี้หรอวะไอ้เหี้ยรถก็เล็กบิดก็ไม่แซงก็ลำบากโคตรเสียวเลยไปไหนดูแล้วไม่เข้าท่าวะขี่ไปทำงานดูแล้วกูจะตายซะก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจอดครับจอดเก็บไว้หลังบ้านเลยจอดแบบจนลาขึ้นบ่ออะจอดเลยอะเดือนนึงจะออกมาสตาร์ทเครื่องขี่ไปตลาดนัดสักครั้งนึงเติม2เดือนเติมน้ำมันทีนึงอะไรเงี้ยแบบจอดจริงๆอะจนพ่อเกษียณอยู่บ้านผมก็เลยเอาไปให้แกใช้นะครับโอ้มองไม่เห็นเท่าที่มองไม่เห็นน่ะกูก็มองดูแล้วนะดูไม่มีรถเนี่ยกระจกส้นตีนนี่แหละมันมองไม่เห็นเล็กกระจี๊ดนึงแล้วไอ้หาเนี่ยชอบขี่ก็คือไม่ไปสักทีอ่ะมึงจะแซงกูก็แซงจะไม่แซงจะก็ไม่แซงทำให้เรางงกับมันไปด้วยแล้วก็ที่ผมเลือกฟอร์ซ่าก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพราะมันไม่ค่อยแรงมากนะโอ้โหฝนตกครับพี่น้องครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะเปียกครับไปก่อนละไปครับโอ้โหโคตรปวดหลังเลยครับพี่น้องครับโอ้มันก้มอ่ะมันก้มขี่เพราะปวดหลังเลยอ่ะผมตัวสูงไปมั้งเฮ้ยรถเลี้ยวคือพอผมขี่รถเล็กผมก็จะอยู่เลนรถเล็กซะมากกว่าไปอยู่เลนรถใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาย้ายมือถือไปอยู่ในเกละแล้วกันชูบ๊อบคงไม่กระเด้งหลุดนะครับอยู่ได้ไหมลูกถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปครับไปกันต่อเลยครับผมชิวๆอยู่แล้วเรื่องฝนไม่ได้ซีเรียสกับผมอยู่แล้วโป๊ะๆกันน้ำนะครับแต่เราอาจจะไปได้ไม่เร็วเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ายางผมก็ไม่รู้ว่าลื่นแค่ไหนแล้วนะฮะยางก็เปลี่ยนมาเป็นปี2ปีแล้ว900บาทนะครับวิ่งไปให้ร้านรถ10ล้อเปลี่ยนให้งัดเองไว้ขำมากเลยผมซื้อมาโอ้ยกระจอกนะเมื่อก่อนเปลี่ยนยางในไงรถยางในแม่งกระจอกมาเจอรถล้อแม็กล้อจุ๊บเลทไปสัตว์ที่งัดงอกูยังงัดล้อไม่ออกเลย
บบเออยอมแพ้คือแม็กเป็นรอยไปเลยอ่ะโมโหชิบหายแล้วงัดไม่ออกแล้วทิ้งวะแม็กเหมือนเป็นรอยมันทิ้งงัดไม่งอหมดเออเอองั้นไปให้ร้านก็ทำเถอะอะไรประมาณนี้เลยนะเออนี่เขาจอดหลบฝนเนี่ยนะครับถ้าผมเปียกได้ผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วมีอะไรให้เปียกไม่ได้ไม่มีนะเปียกได้หมดเลยโกโปก็เปียกได้ก็ลุยฝนกันหน่อยนะครับขี่ชิวๆอ่ะกลัวฝนที่ไหนล่ะชอบด้วยเหอะฝนเนี่ยก็ขอขี่ช้าไปนั่นแหละเรื่อยๆนะครับโทรศัพท์โอเคอยู่เนาะรถมันก็มีช่องเก็บของมันก็การฝนให้โทรศัพท์เราได้นิดหน่อยนะฮะแต่โทรศัพท์มันก็กันน้ำนี่แต่มันต้องคว่ำลงไหมเดี๋ยวรูน้ำมันจะเข้าลำพุงเราไหม ไม่รู้เลยคว่ำดีกว่าเอาลงโอเคเดี๋ยวโดนตกไหมเนี่ยเสียงอาจจะมีดังชืดๆหน่อยนะเออว่ะต้องตั้งไว้เหมือนเดิมโอ้โหรถมันฟรีทิ้งว่ะมันเด้งไม่ออกทุกทีมันเด้งมันจะปื๊ดไปเลยมันไม่ปื๊ดว่ะมันกลายเป็นว่ามันฟรีปื๊ดน่าจะชามนะครับน่าจะชามสึกหมดแล้วไม่รู้แพงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูงบก่อนเดี๋ยวไปหางบประมาณมาทำคันนี้กันนะครับเซอร์วิสคันนี้กันไปครับโอ้ฝนกลัวที่ไหนแล้วรู้จักแมงน้อยไปซะแล้วเฮ้ยเรื่องเสียเงินเสียทองขอให้บอกโอ้ยโอเคใกล้ถึงบ้านแล้วนี่ว่าโอ้มาด้าเอ้ยไม่ใช่มาร์ทที่เฉยไม่ใช่มาด้าพูดน้ำลายหกเลยอ่ะเนี่ยไม่มีทางไปนะครับอ้าวไปได้ครับเลาะไปครับอ๋อเนี่ยตอนแซงมันไม่จะไม่พ้นหรอกปิดหมดปอแล้วไม่ขึ้นเลยหรือว่าคนขี่ตัวหนักไปก็ไม่รู้นะไปช่างมาล่าสุดน้ำหนักขึ้นมา3โลสาลงไปได้ตั้ง 7-8 โลนะโควิดนะโควิดขึ้นมาอีก3โลแม่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตเลยอึ๊บแม่ลมก็โอเคอยู่นะขี่เรื่อยๆได้ครับแต่ผมเมื่อยหลังโคตรผมต้องนั่งงอหลังอะเข้าใจกันไหมคือผมตัวสูงเกินไปแล้วมั้งโคตรปวดหลังเลยเออน่าจะเป็นเห็นผลแรกเลยนะที่ทำไมผมถึงไม่ขี่คันนี้นะตอนไปลองเทสลองขี่รถคนอื่นเขาเออมันก็ขี่ดีโอออโตเมติกขี่โคตรดีเลยตรงนี้เอา PCX ดีกว่าไม่น่าเอาคิกเลยนะแต่ตอนนั้น PCX มันแพงกว่าปะเนาะน่าจะแพงกว่าตั้งเกือบแสนน่ะจะได้เงินเนี่ยผ่อนดอกเดิมแม่ง 105,000คือซื้อฟอร์ซ่าเลยสมัยก่อนยังไม่มีฟอร์ซ่าเนาะผมก็เลยเลือกอันนี้โหดอกโดนไปคำนวณดูแล้วก็80,000อะคันนี้80,000ฟาลี่โหเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมฮะอยากได้ตอนนั้นอยากได้ห้าวเหลือเกินผมขี่ได้วันอาทิตย์เดียวจอดเก็บเลยขำอ่ะเราก็บ้าๆบอๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ารถคันไหนที่ผมใช้ผมก็จะแต่งคันนั้นนะอย่างฟอร์ซ่าเนี่ยผมใช้เพราะผมก็แต่งไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะมันได้ขี่อ่ะขี่รถแต่งมันสนุกนะขี่รถเดิมมันไม่ชอบอยู่แล้วผมอะแต่ถ้าคันไหนผมไม่ได้ขี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างรถยนต์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ผมก็ใส่แค่ล้อแม็กอะไรอย่างเงี้ยครับขี้เกียจไปแต่งมันแต่งแล้วไม่ได้ขี่แต่งไหมนะแต่เอาให้สวยงามเข้าตาเราตามสเปคเราก็พอแล้วนั่นแหละที่ผมชอบทำแบบนั้นนะฮะรองเท้าเปียกมดเนี่ยรองเท้านี่มันโดนน้ำได้นะรองเท้าไม่แพงมากนะโดนน้ำได้เนาะเอาละโทรศัพท์เรายังอยู่เนาะ
อะไรวะโอเคอยู่ดีฮะอยู่ดีอยู่ดีโอ้เออผมไม่ได้เช็คกระจกเลยนะโทษทีผมว่าGoPro ผมมันมีเฟรมกันน้ำอยู่มันอาจจะเห็นละอองมากแต่ส่วนใหญ่มันจะชัดนะครับซื้อมาแพงนะฟิล์มกันน้ำตัวนี้ร้อยหนึ่งนี่กำเบรกแล้วบิดมันไงเล่าโหหน้ามันโคตรไวเลยอะคลิกอะโอ้โหมันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ค่อยปุ๊ดเท่าไหร่ผมว่ากำลังมันตกเครื่องน่าจะหลวมเพราะว่าอะไรนะเฮ้ยผมมีชามคลิกอยู่นี่ว่าเฮ้ยอย่าไปแต่งมันเลยเขียมเดิมแหละเพราะชามนั้นมันไม่ดีนี่หว่าเสียงท่อคันนี้เล้าใจนะครับคิดผมนะเสียงท่อเล้าใจเสียงท่อไม่ธรรมดานะท่อเดิมไม่ธรรมดาฮะอันนี้ท่อเดิมจ่อปากอ่ะปากแต่เอ้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเยอะไอ้โอ้ไฟเลี้ยวเปิดง่ายกับฟอร์ซ่าเยอะเลยอ่ะโอ้แต่แบบโอ้ยเมื่อยตูดสัตว์เมื่อยมือสัตว์เมื่อยหลังสัตว์หลังเราเนี่ยไม่ใช่หลังสัตว์โอ้ปวดเนี่ยผมนั่งเป็นแบบกระเทยครับหนีบๆหลังตรงๆนะครับขี่แรดๆหน่อยฮะขี่น่าจะได้อยู่อะไรประมาณนี้แฮนด์มันจะต่ำไปไหนเนี่ยหรือต้องปาดเบาะลงมันจะได้แฮนด์มันได้สูงขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมเปิดไฟเลี้ยวข้างทำไมเนี่ย โอ้โหก็ยังดีอยู่นะมันก็ขี่พาเราถึงบ้านได้นะแต่เครื่อง300เครื่อง125นี่มันก็ต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยขี่สนุกดีเหมือนกันนะครับโอ้ปวดท้องหิวข้าวโอ้โหคนเมื่อยตูดเลยนี่ผมแทบจะเหยียบไปนั่งอยู่บนเบาะหลังแล้วนะเมื่อยตูดมากผมตัวใหญ่ด้วยมั้งเมื่อขี่คลิกเล็กๆแม่งอย่างก็คิงคองขี่รถมังกี้อะไรเงี้ยมั้งเดี๋ยวคืนนี้ต้องล้างสักหน่อยโอ้โหมันโคตรท้าวเป้งเลยครับคันนี้นี่อ๋อดูรอบฟาดแล้วรถไม่ไปครับโอ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์กระเด็นตกมาดูทางไม่คุ้มกันอีกโทรศัพท์แตกชิบหายโดนได้ตอนนี้เจ็บคอก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับถ้าใครดูจบก็คือผมไม่ตัดต่อนะครับอันยาวๆเลยจัดกันยาวๆนะครับจริงๆคลิปผมทำแนวนี้มานานแล้วนะก็คือแทบจะไม่ตัดเลยนะครับคือมันเป็นอะไรอ่ะจริงๆมันเป็นของช่องนี้เลยนะเป็นตัวเป็นอะไรนะเป็นแบบวิถีของโอ้โหเหี้ยแม่งเนินหรืออะไรวะมันจะทางรถกูเหรอเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์ไม่หลุดแล้วเสียวฝนตกปล่อยครับต้องปิดหมอกไว้ค่อยไปโอ้โหเปียกเลยทางนี้ไม่มีฝนเลยเอาซะกูเปียกเลยเนี่ยเบรกหลังมันก็อยู่นะทำไมต้องกำมิดเลยวะก็ดีนะเดี๋ยวทางนู้นเหรอเขาแรงบิดไม่ไปเลยวะอ๋อเฮ้ยบิดไม่ไปแต่ผมสามารถทำล็อกฟรีได้นะ
หน่อยไหมหน่อยไหมไม่ฟรีว่ะโอ้รถไม่พุ่งเลยรถแม่งลื่นหมดแล้วโอเคถึงแล้วครับถึงบ้านแล้วโอ๊ยถึงไม่ออกวันนี้ก็ชาวบ้านก็จะงงๆหน่อยอะไรเป็นคลิกมาก็นำสภาพเบาะนี่โอ้ยขี้ใครอย่างนี้แกะขัดยังไงออกปะเนี่ยผมจะต้องลองลงแฟบลงอะไรดูนะขี้ใครผมเลยต้องฟอกน้ำยาทิ้งไว้หน่อยก็นี่ครับท่อเห็นท่อรูโล่งนะเสียงแม่งดังนะเออโชคโอเคดีใช้ได้อยู่ชุบน้ำเซ็ตน้ำมันใหม่โอเคครับวันนี้ก็ถึงบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วไปพบกันใหม่พรุ่งนี้ไหมเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเช็คแล้วบ๊ายบายครับ